อาจารย์คะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติในช่วงต้นท่านก็นำแบบว่าให้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกจริงๆแล้วเนี่ยทำเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหรือว่าจะมีภาคก้าวหน้าอย่างไรเพิ่มขึ้นบ้างอะค่ะการก้าวหน้าก็คือการเห็นการเกิดดับก็ทำสองอย่างแค่นี้จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเห็นเกิดดับสมถะกับวิปัสสนามรรคมีองค์8ทั้งหมดเนี่ยพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาแค่นี้เสร็จแล้วจริงๆง่ายไหมคะมีโอกาสทุกคนไหมคะก็มีโอกาสทุกคนถ้าทำมีโอกาสทุกคนถ้าทำบางคนบอกว่าอาจจะไม่เคยปฏิบัติด้วยซ้ำดูเนี่ยคอยฟังแต่ตอนที่สนทนาธรรมเพราะว่าไม่เห็นผลทันตาจากคนอื่นถ้าออกกำลังกายบางคนเขาออกไม่นานเห็นกล้ามเลยนะคะบอกแต่ออกกำลังจิตเนี่ยดีอย่างไรคะเผื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ยังไม่เคยลงมือสักทีมันดีทุกเรื่องอ่ะดีอย่างยิ่งคือเอาชนะความตายได้ไม่มีวิชาอะไรในโลกนี้สอนการเอาชนะความตายค่ะพุทธเจ้าสอนและพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงอยากให้ท่านขยายความที่ไม่ต้องตายเดี๋ยวเผื่อบางคนค้างใจค่ะวันอื่นจะต้องไปทำธุระอื่นไม่ได้ฟังแล้วฮะคือไม่ต้องตายไม่ได้ให้ร่างกายนี้ไม่ตายค่ะร่างกายนี้เป็นของตายพุทธเจ้าให้ปล่อยวางอย่ายึดถือของตายของตายให้เป็นของตายไปแล้วเข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่ตายคือผู้ที่สังเกตของตายของตายก็เป็นของตายไปอะไรเป็นของตายบ้างร่างกายสุขทุกข์อุเบกขาที่เรียกว่าเวทนามันตายเพราะอะไรเพราะมันดับหายไปได้มีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีมีใครทุกข์แช่ทั้งวันก็ไม่มีแสดงว่ามันมีการดับไปได้สัญญาเป็นของเกิดของตายความจำได้หมายรู้ในอดีตอย่างเงี้ยนะความคิดความปรุงความแต่งสังขารและวิญญาณความรู้แจ้งล้วนเป็นของเกิดของดับหมดมีเฉพาะผู้เจ้าเท่านั้นหรือพระปัจเจกผู้เจ้าเท่านั้นที่สามารถคิดค้นเรื่องนี้เองได้นอกนั้นไม่สามารถนอกนั้นต้องได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าแม้เพียงหนึ่งบทนะถึงจะรู้ตามเรื่องนี้ได้ครั้งเมื่อก่อนนะคะครูบาอาจารย์เคยบอกว่าจิตเนี่ยเป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าก็เพราะเราใช้ศัพท์ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าจิตเป็นของเราจิตคืออะไรถ้าพูดคำว่าจิตมโนวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกว่าคือของเกิดดับคือวิญญาณขันเนี่ยเพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียกนี้ว่าแก้วอย่าไปเรียกว่ากระโถนนั้นเมื่อเราบัญญัติศัพท์ใหม่เราคุยคนละภาษาละคุยคนละภาษากับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าบอกว่าจิตเป็นของเราคุณต้องชี้ชัดลงไปเลยว่าวิมุตติญาณทัศนะนะผู้รู้ในวิมุตตินั่นคือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ถ้าพูดว่าจิตมโนวิญญาณนั่นคือของเกิดดับทั้งหมดเพราะนั้นจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราเริ่มจากบัญญัติศัพท์ต้องใช้ตามพุทธเจ้าก่อนบัญญัติเองไม่ได้เลยอย่างนั้นก็คือจิตในความหมายที่พระอาจารย์กล่าวก็คือเป็นวิญญาณขันใช่ไหมคะถูกต้องวิญญาณขันเพราะว่าตอนที่ปกติเวลานั่งสมาธิอะค่ะจะเพ่งสติไว้เฉพาะหน้าคือจับไว้ว่าโอเคตรงนี้เป็นจิตเราอย่างอื่นที่มากระทบก็ดับไปแต่ว่าพอดีหนูไปฟังคิริมานนทสูตรมาค่ะแล้วก็ได้ยินพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ที่ไปติดอยู่อรูปภพเพราะว่าเอาจิตเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าท่านก็เลยตรัสว่าจริงๆแล้วต้องไม่มีจิตเหมือนกับทิ้งจิตไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่บทพันธนะพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นในกรณีที่พุทธเจ้าตรัสพระสูตรพวกนี้ที่จะไปเกิดเป็นอรูปภพเนี่ย คือคนนั้นเนี่ยได้สมาธิในระดับอรูปแล้วทํากาละในตอนนั้นนะเมื่อทํากาละในขณะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่า1คนนั้นเห็นเกิดดับหรือเปล่าถ้าคนนั้นไม่เห็นเกิดดับก็จะไปเป็นอรูปภพที่เป็นปุถุชนนะแต่ถ้าเห็นเกิดดับได้ก็จะไปเป็นอริยบุคคลนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นข้อแตกต่างพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมาธิขั้นใดก็ตามใน9ขั้นตอนเนี่ยนะเมื่อเธอทำได้แล้วสิ่งที่เธอต้องทำต่อไปคือเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในฌาน4ให้เห็นการเกิดดับขันธ์5ฌาน1 2 3 4ในอากาสาวิญญาอากินขึ้นมาอีก3ขั้นตอนตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ใน2ขั้นสุดท้ายเนวสัญญากับสัญญาเวทิยตต้องใช้การออกจากสมาบัติและเข้าสมาบัติออกมาและเข้าไปใหม่ถึงจะเห็นอริยสัจเห็นมั้ยเพราะไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นต้องออกจากสมาธินั้นคือดับเข้าไปใหม่คือเกิดอย่างนี้บอกวิธีไว้ให้เสร็จเพราะนั้นอย่าไปเอาบทพันชนะคนอื่นมาไม่ได้เราจะงงนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่เราสมมติว่าเราไม่จำเป็นต้องได้
ฌานเราอยู่แค่ต้นๆก็ได้ใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องเข้าอรูปฌานหรือได้รูปฌานสี่อะไรแบบที่เขาว่ากันจำเป็นต้องอกุศลหมดไปอกุศลหมดไปก็คือปฐมฌานแล้วเพราะเราไม่มีนิยามสมาธิอย่างถูกต้องแบบของพุทธเจ้าจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องได้ฌานไม่ได้ไม่เกี่ยวนะพุทธเจ้าบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาสมาธิทุกระดับทั้ง9ระดับใช้ได้หมดนะและต้องใช้อันดับแรกคือโยมจะต้องไม่มีอกุศลนะเพราะนั้นเราต้องมีเครื่องวัดสมาธิที่ถูกต้องด้วยนะอกุศลไม่มีเป็นปฐมฌานแล้วและปฐมฌานนี้เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานได้แล้วด้วยเพราะนั้นโยมต้องเคลียร์ใหม่ถ้าโยมยังไม่ใช้พุทธวจนะโยมจะมีสับแสงของสาวกเนี่ยปะปนเข้ามาแล้วโยมจะสับสนเข้าใจมั้ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอฟังคำของสาวกหรือคำที่คนแต่งขึ้นใหม่เธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เธอจะไม่สามารถบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้นะอันดับแรกโยมต้องเคลียร์ภาษาเก่าก่อนออกไปเหลือแต่ภาษาพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วโยมมาใคร่ควรเชื่อมโยงกันในภาษาของพุทธเจ้าอันนั้นแหละคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันทั้งหมดไม่มีการขัดแย้งกันเข้าใจไหมค่ะเดี๋ยวกลับขอถามพระอาจารย์อีกสักข้อหนึ่งนะคะเพราะอย่างนั้นเวลาตอนที่เรานั่งสมาธินี่ก็คือเราต้องตั้งสติไว้เฉพาะหน้าเพ่งไว้เฉพาะหน้านี่ถูกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเป็นจิตของเราเหมือนกับว่าเราตั้งตัวไว้ว่าเราเป็นผู้สังเกตการอยู่ที่โยมสังเกตอะไร กายเวทนาจิตธรรมการตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตหรือธรรมนะและเราจะสังเกตอะไรนะแค่จิตรู้อยู่กับลมหายใจเป็นได้ทั้งสติปัฏฐานทั้ง4ในตัวเสร็จนะการตั้งจิตอยู่กับลมหายใจนะอยู่ที่ว่าโยมมองอะไรอีกถ้าโยมมองลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาโยมมองจิตว่าจิตกำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าโยมกำลังมองว่าขณะนี้จิตที่รู้ลมเนี่ยไม่ได้สุขทุกข์อะไรเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าโยมเห็นความไม่เที่ยงจางคายเป็นธรรมานุปัสสนานี่อย่างนี้อยู่ที่ว่ามองอะไรและทั้ง4ฐานนี้ใช้ในการหลุดพ้นได้หมดแค่เรารู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกแล้วตามเห็นการเกิดดับก็หลุดพ้นได้แล้วนะมองในลมเนี่ยแต่ว่ามองได้ในแบบหลายๆมุมมองใช่แค่ผู้รู้อยู่กับลมเนี่ยมีได้4มุมมองนะใครมองลมรู้ว่าลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสสนาลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนรู้ลมอยู่จิตใช่ไหมจิตรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกนะถ้าคนนั้นเนี่ยมาดูว่าจิตของเราเนี่ยกำลังรู้ลมนั่นคือเขามองจิตว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้ไปคิดอดีตไม่ได้ไปคิดอนาคตจิตเราเนี่ยรู้ซึ่งลมรู้สึกซึ่งลมว่าไหลเข้าไหลออกนี่เป็นจิตตานุปัสสนาเห็นนะไม่ตัวจิตมองจิตเอง ใช่ขณะที่จิตไปอยู่กับลมนั่นก็คือจิตเนี่ยตั้งอาศัยอยู่กับลมแต่ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตเรากำลังรู้ลมอันเนี้ยมันเกิดดับแล้วนะเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผู้มองอีกทีละผู้มองอีกทีตอนนี้ขณะที่ยังไม่หลุดพ้นเนี่ยยังเป็นวิญญาณขันเหมือนกันนะวิญญาณเนี่ยจะเกิดดับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่เป็นทั้งพระเอกผู้ร้ายในตัวเสร็จขณะที่เพลินกับอารมณ์เป็นผู้ร้ายมีนันทิขณะที่รู้ตัวกลับมาตรงนี้เป็นพระเอกรู้ว่าอ่ะเมื่อกี้กำลังเพลินกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นวิญญาณอีกทีหนึ่งค่ะนี่ท่านอาจารย์คะถ้าพูดมาถึงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเองก็เป็นห่วงท่านผู้ชมบางท่านที่ อาจจะแบบสนใจมากเลยแต่ตามไม่ทันก็คิดว่าวันนี้ท่านได้พูดในสิ่งที่น่าที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ฝักใฝ่จะมาปฏิบัตินะคะเพราะอย่างกับที่ฉันเองเนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องคำว่าสติปัฏฐาน4แต่พอได้ยินท่านอาจารย์พูดวันนี้รู้สึกง่ายจังเลยค่ะท่านคะก็เลยอยากจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถึงเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติอย่างเป็นลำดับไปให้เข้าใจท่องแท้ถึงเรื่องการปฏิบัติเอาแค่สติปัฏฐาน4เนี่ยก่อนค่ะก็ไม่มีอะไรคือสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าอธิบายโดยใช้อานาปานสติคือการต้องปฏิบัติอานาปานสติรู้ลมหายใจถูกมั้ยคะอยู่กับลมหายใจอย่างที่ตอนต้นของรายการที่เราสอนแค่เราอยู่กับลมหายใจแค่นี้นะเวลาเราอยู่ลมหายใจเหมือนกับเรามองแก้วเวลาเอาแก้วน้ำมาให้พวกเรามองแต่ละคนจะมองไม่เหมือนกันบางคนมองน้ำ
บางคนมองความกระเพื่อมหรือความนิ่งของน้ำบางคนมองที่แก้วรูปทรงของแก้วนะมองได้กี่มุมอ่ะต้องหลายมุมจิตที่รู้ลมเนี่ย ใครรู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังไหลเข้าออกเข้าออกเข้าออกพุทธเจ้าใช้คำพูดว่ายังไงพุทธเจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสใครรู้สึกว่าลมไหลเข้าไหลออกนี่เห็นกายในกายเป็นกายานุปัสสนาสิกขาฐานแค่นี้ใช้ในการหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วนะพุทธเจ้าจะค่อยๆ อธิบายไปทีละลำดับตอนนี้อธิบายให้เห็นภาพของมุมมองก่อนว่ามันมองได้ถึง4มุมนะมุมที่2คือขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกสุขทุกข์อะไรขณะนั้นเนี่ยคนนั้นกำลังมองถึงเวทนาพุทธเจ้าบอกขณะนี้เรียกว่าผู้นั้นเห็นเวทนาในเวทนาพุทธเจ้าใช้บทพันชนะว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะโยมทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกชื่อว่าโยมกำลังเห็นเวทนาในเวทนาถ้าอย่างที่3เห็นจิตในจิตพุทธเจ้าใช้บทพันชนะว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะนั้นลมไม่มีความรู้อะไรถ้าเราสังเกตเห็นว่าจิตของเราเนี่ยกำลังรู้ลมนะอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาเรากำลังดูการเคลื่อนไหวของจิตว่าจิตไปรู้อะไรที่ไหนอ๋อจิตไม่ได้รู้อะไรที่ไหนจิตกำลังรู้ลมนี่ถ้าใครเห็นว่าจิตเนี่ยแปรเปลี่ยนไปจากลมหลุดไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตไปสุขทุกข์บ้างกลับมาลมบ้างเห็นการเคลื่อนไหวของจิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอย่างนี้นะเรียกว่า4สเต็ปของสติปัฏฐาน4เนี่ย uh-huh. มันเป็นสเต็ปที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นมุมมองเป็นมุมมองเฉยๆและแต่ละมุมมองนั้นสำเร็จประโยชน์ในตัวของมันเองค่ะนะในแต่ละมุมมองนั้น สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในตัวไหนก็ได้ไปฐานไหนก็ได้นะหรือจะไล่มาทั้ง4ฐานก็ยังได้ถ้าจะไล่มาทั้ง4ฐานมันก็เป็นลำดับขั้นในการเห็นด้วยเหมือนกันแต่ถึงจะเกาะกายานุปัสสนาอย่างเดียวต่อไปก็ต้องไปเห็นการเกิดดับอยู่ดีต้องไปใช้ตัวที่4นี้อยู่ดีในขั้นท้ายๆถ้าเราเกาะกายอย่างเดียวเรียกว่าเป็นแบบคือเป็นสมถะไหมคะใช่การเกาะกายอย่างเดียวหรือเกาะอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวล้วนเป็นสมถะทั้งสิ้นถ้าไม่มีปัญญาเห็นการเกิดดับนะเพราะนั้นการเกาะกายอย่างเดียวเกาะที่เดียวเพื่อให้เราเนี่ยไม่เคลื่อนตามไปกับจิตถ้าเราไม่ฝืนให้อยู่ที่เดียวความเป็นเราเนี่ยจะไปพร้อมกับจิตที่เคลื่อนไปตลอดเวลาเลยเราจึงไม่เห็นการเกิดดับเพราะเรากับการเคลื่อนไปเป็นอันเดียวกันไปตลอดนะเหมือนเรามีความเร็วสัมพัทธ์ไปพร้อมกับมันแต่พอเราหยุดปั๊บเนี่ยมันไปเราไม่ยอมไปนะเพราะฉะนั้นความอยากของเราอยู่ที่กายแต่จิตไปเราจะรู้เลยว่าอ้าวเราไม่ได้สั่งให้มันไปแต่มันไปทำไมอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันพลิกเป็นมุมปัญญานิดเดียวว่าอ๋อจิตไม่ใช่เราถ้าจิตเป็นเราเราต้องสั่งให้มันอยู่กับที่ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่สังเกตไม่ได้ประโยชน์พุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวที่ทำอาหารให้พระราชามหาหมาดกินแล้วไม่รู้จักสังเกตตัวเองทำอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเอาไปให้เขากินเสร็จแล้วก็ไม่สังเกตว่าวันนี้พระราชากินอะไรนะก็จะไม่ได้บำเหน็จจากพระราชานะพ่อครัวคนสังเกตทำอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วสังเกตว่าวันนี้พระราชากินของเค็มมากหวานน้อยนะเปรี้ยวเยอะวันต่อไปก็ทำอาหารที่พระราชากินมากให้พระราชากินก็แสดงว่าพระราชาชอบกินแบบนี้นะตัวเองรู้จักสังเกตมหามาตย์ก็เช่นเดียวกันเขาก็ทำในสิ่งที่มหามาตย์เนี่ยนะกินเยอะนะรู้ว่าอะไรพร่องอะไรไม่พร่องนะเพราะนั้นเมื่อเขามีความสังเกตอย่างนี้เขาก็ได้ทรัพย์จากพระราชามหามาตย์ก็ปูนบำเหน็จให้พ่อครัวคนนี้นะ
นี่คือลักษณะเดียวกันจิตเราอยู่กับลมเฉยๆเนี่ยเราสังเกตไหมหรือมีไหวพริบปฏิภาณไหมว่ามีอะไรดับมีอะไรเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันแสดงสัจจะความจริงให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยจิตที่อยู่กับลมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดแต่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเราเห็นหรือไม่แค่นั้นเองขออนุญาตนะคะท่านอาจารย์กำลังหมายความว่ามันไม่ใช่ว่านั่งๆไปแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นเองว่าอยากเห็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่เราจะต้องรู้ต้องเฝ้าสังเกตรู้ที่จะสงสัยใช่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คำว่าเกิดดับคือคำว่าหมายความว่าจิตออกไปที่อื่นดับจากตรงจุดหนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งอันนั้นเราใช้คำศัพท์ว่าเกิดดับถูกต้องอะไรหายไปอะไรมีขึ้นอิทัปปัจจยตานั่นเองนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับอะไรมีขึ้นอะไรหายไปอะไรมีขึ้นอะไรหายไปเนี่ยเกิดดับละนะเราเคยรู้ลมแล้วเราไม่รู้ลมไปคิดอดีตขณะคิดอดีตณวินาทีนั้นมีลมไหมไม่มีแล้วนะเราดึงจิตกลับมาที่ลมมีความคิดอดีตไหมไม่มีความคิดอดีตดับลมเกิดนี่ไงนั้นผู้รู้เนี่ยไปตลอดนะเกิดดับในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มีถามไหมตอนนี้จิตในสติปัฏฐาน4นี่คือจะตัวเดียวกับคนละความหมายกับวิญญาณขันธ์ใช่ไหมคะตัวเดียวกันอันเดียวกันจับนิยามพุทธเจ้าจิตมโนวิญญาณ3ชื่ออันเดียวกันถ้าพุทธเจ้าพูดว่าจิตคือมโนคือวิญญาณคือใจคือวิญญาณอันเดียวกันและคือจิตที่ยังเกิดดับไม่มีการอธิบายเรื่องวิมุตติอย่าเอาวิมุตติอย่าเอาความเป็นเราที่แท้จริงตรงนั้นเข้ามาปะปนเกี่ยวข้องไม่ต้องนะธรรมะทั้งหมดเป็นการอธิบายสัจจะความจริงของของปลอมว่าของปลอมมีความจริงยังไงและโยมปล่อยวางของปลอมโยมถึงจะเจอสัจจะความจริงคือวิมุตติญาณทัศนะเข้าใจไหมอาจารย์คะแล้วคือคำว่าถีติภูตังนี่คือหมายความว่ายังไงคะอาจารย์นั่นมันศัพท์ของสาวกพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณทีติทีติคือฐานที่ตั้งนะวิญญาณมีอะไรเป็นฐานที่ตั้งวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นฐานที่ตั้งพุทธเจ้าเรียกสี่ขันธ์นี้ว่าวิญญาณทีติยมใช้ศัพท์สาวกตลอดเลยนะใช้ศัพท์พุทธเจ้าสาวกเราเนี่ยไปใช้ศัพท์อรรถกถานะโยมต้องดูพุทธวจนะเพราะนั้นไอ้ถีติภูตังอะไรเนี่ยมันคืออะไรล่ะของเขาน่ะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฌาน4บางคนว่านี่ไม่ใช่เลยฐานที่ตั้งของจิตพุทธเจ้าตัดอย่างเดียวคือ4ขันธ์นี้รูปเป็นฐานที่ตั้งของจิตเวทนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตสัญญาและสังขารนะตัดเหมือนกันตลอดชีวิตนะยมต้องใช้พุทธวจนะซะก่อนแล้วยมจะงงเองนะอาตมาน่ะเคยงงอย่างโยมมาแล้วหลายทีเพราะไปอ่านคำสาวกเพราะมาอ่านคำพุทธเจ้าโอ้ยคนละเรื่องเลยสาวกพูดคนละเรื่องนะเนี่ยยมต้องวางก่อนเลยวางแล้วยมต้องเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าเก่งที่สุดในการบัญญัติศัพท์บทพยัญชนะอรรถอธิบายยกอุปมาอุปไมยยมอย่าเอาสาวกไปเทียบชั้นกับพุทธเจ้าอาตมารู้ศัพท์ของสาวกมาหมดน่ะนะอ่านมา20กว่าปีแล้วนะตั้งแต่อายุ16เด็กๆนะเพราะฉะนั้นศัพท์ของโยมฟังมาปุ๊บเนี่ยอาตมารู้เลยคำสาวกเพราะอาตมาอ่านมาก่อนนะเข้าใจคะงั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไปปฏิบัติตามคำของคนอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะบรรลุปลายทางเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเก็บประเด็นตรงไหนถ้าโยมเก็บประเด็นซึ่งสาวกเนี่ยพูดคำพุทธเจ้าบ้างไม่พูดบ้างถ้าโยมเก็บประเด็นในคำพุทธเจ้าได้โยมบรรลุได้เช่นโยมเก็บคำว่าไม่เที่ยงขอคำเดียวพุทธเจ้าบอกขอคำพุทธเจ้าคำเดียวโยมบรรลุได้พุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครมีจิตฝังลงไปยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันเห็นไหมขอคำเดียวเพราะนั้นถ้าโยมเนี่ยถามว่าสาวกเนี่ยสาวกพูดมา10บรรทัดมีคำพุทธเจ้า5บรรทัดมีคำแต่งเอง5บรรทัดถ้าโยมเก็บประเด็น5บรรทัดที่สาวกแต่งขึ้นพลาดละแต่ถ้าโยมเก็บประเด็น5บรรทัดที่สาวก
จำมาจากพระเจ้าอย่างถูกต้องโยมรอดไปนี่แหละเพราะนั้นการที่ศึกษาคำสาวกจะมีถูกมีผิดมีถูกมีผิดค่าเขาวัดดวงเลยแต่ถ้าศึกษาจากพุทธวจนะนั่นคือถูกหมดเข้ากับค่ะเชิญเลยค่ะหนูอยากทราบว่าคำว่าจิตดั้งเดิมนี่มีในพระพุทธวจนะไหมคะจิตดั้งเดิมนะถ้าคำนี้ ผู้เจ้าจะใช้นิยามศัพท์ว่าวิมุตติญาณทัสสนะกับวิมุตตินะโยมใช้ศัพท์ผู้เจ้าดีกว่านะคำว่าจิตดั้งเดิมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นในจักรพระโอษฐ์5เล่มเล่มใหญ่ๆขนาด 1,000 กว่าหน้านี่5เล่มที่อ่านมายังไม่มีนะเพราะนั้นความรู้สึกของคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีอะไรเดิมแท้แต่บทพันธนะเนี่ยใช้ถูกหรือเปล่านะหรือเวลาคนเนี่ยสาวกเราชอบว่าจิตเข้าฐานจิตเข้าฐานฐานอะไรผู้เจ้าจะชี้ชัดไปเลยว่าอันนั้นคือสมาธิระดับไหนอย่างนี้นั้นสาวกพูดครอบคลุมคลุมเครือเข้าใจไหมแต่ผู้เจ้าพูดชี้ชัดคุณจะเป็นอะไรนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอย่างโยมอาจจะเคยได้ยินคำว่าคันนิกะสมาธิอุปจาระปัณณาผู้เจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตนะเพราะนั้นถ้าโยมใช้3คำนี้ก็ผิดแล้วเพราะโยมจะไม่เจอนิยามศัพท์ของพุทธเจ้าเลยว่าคณิกะเป็นยังไงและสาวก10คนก็พูดไม่เหมือนกันโยมเช็คดูได้เลยว่า10อาจารย์พูดคณิกะวจารปนามไม่เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าไม่เคยนิยามไว้ให้เมื่อพุทธเจ้าไม่นิยามไว้ให้สาวกต่างคนต่างก็พูดกันเองซึ่งไม่มีสิทธิ์พุทธเจ้าสั่งไว้ในอปริหานนิยธรรมว่าเธออย่าบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่เคยบัญญัติอย่าตัดทอนในสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติไปแล้วโยมกราบศาสดาทุกคืนพระพุทธเจ้าแต่โยมใช้คำของพุทธเจ้าหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาของชาวพุทธณวันนี้นะเรากราบพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่เราไม่เคยรู้ว่าพุทธเจ้าพูดอะไรสอนอะไรนั้นอาตมากำลังให้โยมกลับไปหาพระพุทธเจ้าใครก็อยากพบพระพุทธเจ้าใครก็อยากเห็นพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธการเขาวิ่งเข้าหาพุทธเจ้ากันหมดเขาไม่ได้วิ่งหาสาวกนะอย่างนี้ค่ะเข้าใจค่ะพอดีเวลาใกล้จะหมดก็เลยอยากจะขออนุญาตเพิ่มท่านก็พยายามท่องพุทธวจนะฮะถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องการพบพระพุทธเจ้าท่านผู้ชมคะพระพุทธองค์ตรัสไว้เลยนะคะว่าในการล่วงไปแห่งเราเนี่ยธรรมก็ดีวินัยก็ดีของพุทธองค์ใช่ไหมคะจำถูกไหมคะจะเป็นภาษาใช่ก็คือพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ความคิดอันมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่านะพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราค่ะดังนั้นการเข้าถึงคำสอนของพุทธองค์จึงเหมือนกับได้พบพระศาสดาถูกต้องค่ะแล้วก็ทีนี้พอดีเห็นท่านอาจารย์มีหนังสืออานาปานสติอยู่เนี่ยค่ะดิฉันเคยอ่านคำนำอ่านแล้วซาบซึ้งมากเลยว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยบางครั้งอาจจะไปไม่ถึงไหนนะคะแต่ว่าถ้าเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์ตั้งแต่แรกก็จะทำให้ถูกทางได้แต่ต้นนะคะไปแล้วก็ไปตลอดถือแผนที่ถูกหนังสือเล่มนี้พุทธวจนะอานาปานสตินะคะเป็นคำพระตถาคตล้วนๆนี่คือพระสูตรเกี่ยวกับอานาปานสติทั้งหมดทั้งชีวิตของพระเจ้าค่ะก็หาได้ที่วัดนาปะพงนี่แหละนะคะ